ดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็วันนี้จะมาเรียนรู้การวิธีการหยอดเชื้อเห็ดหลินจือที่วางเรียงรายอยู่นี้ก็คือก้อนเชื้อที่ยังไม่ได้หยอดครับแต่นึ่งก้อนเชื้อที่ยังไม่ได้หยอดแต่ว่ามันเป็นก้อนเชื้อที่นึ่งแล้วค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอแนะนำชื่อหน่วยงานอีกครั้งนะคะดิฉันทิพวรรณสิทธิรังสรรค์เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการนะคะศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะสอนเรื่องของการทำเห็ดหลินจือในถุงพลาสติกนะซึ่งขั้นตอนที่จะได้เห็นต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนของการใส่เชื้อ เห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่างนะคะถ่ายเชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่างลงในถุงก้อนขี้เลื่อยนะคะซึ่งก้อนขี้เลื่อยเนี่ยเราได้ทำแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะในการสอนวันนี้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหากำลังรอยืนเรียนหลายคนเลยนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะการที่จะทำการถ่ายเชื้อจากก้อนขี้เลื่อยลงสู่ข้าวฟ่างเนี่ยนะไอ้ก้อนข้าวฟ่างลงสู่ขี้เลื่อยเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะมีนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เชื้อที่อยู่ในเมล็ดข้าวฟ่างนะคะก่อนที่จะเป็นเมล็ดข้าวฟ่างนี้เชื้อนั้นมาจากวุ้นนะคะจากดอกเห็ดก็จะลงวุ้นนะคะวุ้น PDA นะคะเลี้ยงในวุ้น PDA ประมาณ15วันนะคะ10ถึง15วันนะคะหลังจากนั้นก็จะถ่ายจากวุ้นลงสู่ เมล็ดข้าวฟ่างนี้เราต้องไปนึ่งฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็ถ่ายลงวุ้นถ่ายลงข้าวฟ่างนี้ประมาณ10ถึง15วันเช่นกันแล้วแต่ฤดูกาลนะคะเราถึงจะนำมาใช้ได้ก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่านะคะเพราะเราต้องเขย่าขวดให้เรียบร้อยก่อนนะจนกระทั่งมันร่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดจุกออกนะคะเปิดจุกออกแล้วก็เตรียมการก็ขยับจุกเล็กน้อยเปิดไม่ได้นะคะเปิดไม่ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นก็อุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือแอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีตะเกียบแอลกอฮอล์นี่เอทิลหรือเบทินสองแบบค่ะอันนี้คือเอทิลแอลกอฮอล์นะใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคที่มือของเรานะคะหรือว่าบริเวณบรรยากาศนี่นะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะภายในนี้ก็จะมีเมทิลแอลกอฮอล์นะเราก็ใช้จุดไฟนะสำหรับลนปากขวดนะคะเริ่มแรกนะคะและที่ลืมไม่ได้คือมาสก์สำหรับปิดปากนะคะต่อไปนี้ก็จะปิดปากแล้วค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อจากที่เราพูดคุยหรือว่าจากภายนอกเนี่ยลงไปในนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการ เตรียมการถุงก้อนเชื้อที่เลื่อยนะก็ต้องแกะออกต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะคะแกะกระดาษออกก่อนการทำงานนี้จะต้องทำในห้องที่ลมสงบนะคะวันนี้เราอยู่ในห้องเรียนนะคะที่ไม่มีลมพัดนะคะถ้าลมไม่สงบมันจะมีปัญหาไงอาจารย์คือลมเนี่ยนะคะก็มาเป็นที่พาเอาเชื้อโรคมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง อยู่ในห้องสงบลมสงบนะหรือว่าถ้าภายนอกก็ต้องไม่มีลมมากอย่างเงี้ยนะคะเราก็เตรียมการก่อนนะคะการเตรียมการก็คือแกะกระดาษที่เราเชื้อพวกนี้ถูกนึ่งฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก้อนเชื้อซึ่งมันทำมาจากอะไรบ้างอาจารย์อันนี้นะคะทำมาจากสูตรอาหารค่ะสูตรอาหารก็จะประกอบด้วยมีขี้เลื่อย100กิโลกรัมนะคะขี้เลื่อย100กิโลกรัมแล้วก็อะไรอีกครับมีลำนะลำข้าวลำละเอียดประมาณ5กิโลกรัมลำละเอียดประมาณ5กิโลกรัมแล้วก็มีอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้ลำเนี่ยได้นะคะก็2กิโลถ้าเราไม่ใช้อาหารเสริมเราก็จะใช้ลำทั้งหมด7กิโลได้นะคะใช้ลำข้าวทั้งหมด7กิโลใช่มีดีเกลือ2ขีดนะดีเกลือ2ขีดค่ะแล้วก็ปูนขาว1กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมค่ะปูภูไม้1กิโลกรัมภูไม้อีก1กิโลกรัมนี่เป็นส่วนผสมที่จะทำแล้วก็ยิบซ้ำอีกครึ่งกิโลแล้วเราเติมอาหารเสริมของเราสูตรเรานะคะแล้วมีอาหารเสริมคือแป้งข้าวเหนียวอีก2กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียวเป็นอาหารเสริมอีก2กิโลกรัมสูตรนี้เนี่ยนะคะต้องขอบคุณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินทร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริคือสูตรนี้เอามาจากเขาหินซ้อนนะคะเราก็ทำการก็ผสมกันแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งค่ะตามวิธีการทำก้อนเห็ดนะคะก้อนเห็ดนะฮะซึ่งมีลุงปื๊ดสอนไว้แล้วนะไปดูในคลิปลุงปื๊ดได้ตอนนี้เราก็จะใส่เชื้อแล้วนะคะคราวนี้จะใส่เชื้อแล้วครับเราจะต้องใส่มาร์กปิดปากไว้นะสำคัญมากไม่ให้เชื้อโรคลงไปนะแล้วก็ต้องแกะกระดาษก่อนแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ครับพ่นแอลกอฮอล์นะครับพ่นเพื่อฆ่าเชื้อบรรยากาศตรงนี้นะนักเรียนทุกคนก็จะไม่พูดกันนะคะต้องดูด้วยความสงบนะคะไม่พูดนักเรียนนี่ห้ามพูดค่ะห้ามพูดซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะทำนักเรียนก็จะต้องมีการใส่มาสก์เหมือนอาจารย์นะคะส่วนมือนะคะมือนี่ก็ต้องล้างถ้าใครทำงานเมื่อสักครู่นี้ทำงานมาก็ต้องล้างฟอกสบู่ให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เผื่อเวลาเราสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค้นเคิร์นนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องใส่เครื่องประดับนะคะให้สะอาดค่ะจากนั้นเราก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ตะเกียงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วอันนี้ค่ะเราจะเริ่มแล้วนะคะก็คือตอนนี้จะเป็นเทคนิคปลอดเชื้อนะคะเขย่าขวดอีกครั้งหนึ่งให้มันกระจายให้ทั่วเพราะว่าเราจะแซงไปได้แล้วใช้นิ้วก้อยนะคะจับจุกแบบนี้นะนี่ค่ะเราก็จะใส่เอาไปโลนปากขวดนะคะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มนำมาใส่ในนี้ค่ะตอนนี้ห้ามพูดเลยนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าเราเคาะไม่ดีก็จะออกยากค่ะเดี๋ยวนะคะขอไปรับแป๊บหนึ่งการใส่นี้นะคะก็จะต้องลนขวดด้วยตะเกียงก่อนนะคะแล้วก็เทเม็ดข้าวฟ่างลงไปแค่นี้แล้วรีบปิดนะคะหลังจากก็ระหว่างนี้เราก็ตะเกียงคอก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็แง้มขวดต่อไปใส่ลงไปประมาณ 10-20 เม็ดขวดเชื้อนี่นะคะเราก็จะต้องมีการลนตะเกียงอีกครั้งแล้วก็เก็บนะคะต้องทำให้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดจุกนะคะปิดจุกกระดาษนี่นะคะก็ถ้ามันจริงๆกระดาษที่ดีสุดคือกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ ปิดจุก แล้วรัดยางรัดยางให้เรียบร้อยถ้าเป็นกระดาษแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่อยากใช้นะแต่มันไม่มีกระดาษอย่างนี้ต้องใช้เพียงชั้นเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเชื้อหายใจไม่ออกเพราะว่าเราต้องการอากาศเข้าไปด้วยนะคะเราปิดจุกแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปวางไว้ในเขาเรียกบ่มเชื้อ
บ่มเชื้อในที่ที่แบบว่าไม่ก็ที่ล่มๆอะค่ะไม่ต้องไม่ให้ตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยค่ะนะคะห้ามรดน้ำเด็ดขาดนะคะห้ามโดนน้ำพักเฉยห้ามรดน้ำเด็ดขาดอันนี้ผมพูดได้แล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าปิดจุกแล้วเมื่อกี้อาจารย์สั่งห้ามพูดเพราะว่าเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวเชื้อโรคลงเชื้อโรคคือมนุษย์ทุกคนจะมีเชื้อจากปากใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วจะเสียหายนะคะแล้วมันจะทำให้ผลผลิตเราเสียหายเพราะขั้นตอนที่การเติมเชื้อในก้อนหัวเชื้ออันนี้เขาเรียกก้อนอะไรนะก้อนที่เลื่อยค่ะก้อนที่เลื่อยเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อเข้าไปแล้วก็ทำให้เราทำงานฟรีทีมฟรีใช่ต้นทุนทั้งนั้นเลยต้นทุนทั้งนั้นเลยนะก็จะคนต้องระวังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเอาความสะอาดสำคัญที่สุดเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ประเดี๋ยวจากนั้นไปพักบ่มเชื้อเอาไว้วางเฉยๆนะคะในห้องแบบนี้ก็ได้นะคะคือเราก็พักเอาก้อนนี้พักบ่มเชื้อไว้ในห้องประมาณเท่าไหร่เชื้อมันถึงจะเดินเต็มก้อนประมาณ40 วัน45 วันนี่ไม่เกิน40-45 วันก็จะเอาไปเปิดดอกได้แล้วใช่ค่ะเชื้อมันก็จะเดินลงมาเต็มก้อนเชื้อก็จะเดินอย่างนี้เอาเดี๋ยวขอโทษทีลืมติดอันนี้นะคะเชื้อก็จะเดินเต็มก้อนใช่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเชื้อจะเดินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะนี่ค่ะเชื้อจะเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่สัปดาห์แรกนี่จะปิ่มๆแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่ลงมาจนกระทั่งถึงก้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ40 วัน40วันค่ะแล้วแต่ฤดูกาลนะคะก็ให้มันเดินเต็มก้นถึงล่างถึงจะนำไปเปิดดอกได้การเปิดดอกก็แค่เปิดจุกทั้งหมดเนี่ยวางเดี๋ยวไว้ไปค่อยไปถ่ายตอนที่เป็นโรงเรือนแล้วกันนะคะกับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะซึ่งประเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะก็คงจะทำกันได้ทุกคนอย่าลืมปิดปากอันนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็แยกไว้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำนะคะวันนี้ทำเยอะแยะเลยค่ะเวลาที่เราทำเสร็จเนี่ยนะคะควรจะเขียนวันที่ไว้ด้วยว่าวันทำวันที่เท่าไหร่จะได้จำไว้ว่าเขตอะไรมีเปล่าเดี๋ยวก็เขียนไว้นะคะโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์ทิพวรรณติดที่รังสรรค์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เดี๋ยววันนี้เราก็คงจะเรียนรู้วิธีการทำไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้เองทั้งหมดแล้วเราฝึกกันเนี่ยวันนี้ทำประมาณ800 ก้อนนะคะไหวไหมคะไหวครับไหวนะคะอย่าลืมเอามาสก์นะคะพี่แจกให้ปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะห้ามพูดกันระหว่างที่ทำนะคะแล้วก็เชื้อก็ระมัดระวังทำอย่างปลอดเชื้อที่สุดนะคะวันนี้เราใส่ลิ้นจืดนะคะค่ะถ้าใครอยากได้น้ำฟ้าก็จะอยู่ในถุงนะคะก็ทำทั้งหมดนี้เลยนะคะโอเคนะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีครับค่ะเนี่ยจะทำทุกคนเนี่ยแหละทุกคนมือต้องทำเองทั้งหมดนะคะเพื่อความชำนาญนะคะอันนี้ก็คือก้อนเชื้อนะครับเนี่ยที่เป็นมีส่วนผสมเพื่อที่จะเอามาหยอดเชื้อเนี่ยวิธีการทำเนี่ยมันมีอยากในก้อนเชื้อที่เราจะมาหยอดหัวเชื้อเนี่ยนะครับมันประกอบหรือมีส่วนผสมไปด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับก็มีอันดับแรกเลยนะครับขี้เลื่อยไม้ยางพารานะครับ100 กิโลครับขี้เลื่อยไม้ยางพารา100 กิโลครับอันที่สองนะฮะลำละเอียดนะฮะ5 กิโลกรัมลำละเอียดลำข้าวนี่ใช่ไหมครับลำข้าวลำข้าว5 กิโลกรัมอ้าวที่ผลผสมอันที่3ครับ3ดีเกลือ2ขีดครับดีเกลือดีเกลือนี่ไปหาซื้อตามร้านเห็ดนะร้านผลิต2เท่าไหร่นะ2ขีด2ขีดไม่ใช่2กิโล2ขีดอันดับเนี่ยที่4เป็นปูนขาว1 กิโลกรัมปูนขาวที่เราต้องไปซื้อตามร้านเห็ดเหมือนกันใช่ไหมครับอีกเท่าไหร่นะครับ1 กิโลเอาปูนขาวอ้าวนักเรียนคนต่อไปอันดับที่5ข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียว2 กิโลค่ะแป้งข้าวเหนียว2 กิโลกรัมนักเรียนคนต่อไปครับอันดับที่6ค่ะผลไม้2 กิโลกรัมอีกครั้งเรียกว่าอะไรนะผลไม้ค่ะผลไม้เท่าไหร่นะครับ2 กิโลกรัม2กิโลกรัมนักเรียนคนต่อไปครับที่7ภูไม้เท่าไหร่นะ1 กิโลกรัมค่ะภูไม้อีก1 กิโลกรัมโอ้อันนี้อันดับต่อไปนี่สำคัญมากน้ำค่ะที่จะต้องขึ้นอยู่กับส่วนผสมของวัตถุดิบ
ก็คือขี้เลื่อย 60-70% ถ้าความชื้นมันมากแล้วก็ลดลงตามคือมันเป็นขึ้นอยู่กับความชื้นของขี้เลื่อยคือเห็นฝนเจอฝนค่ะมันจะมีความชื้นเยอะเราต้องค่อยๆใส่ต้องค่อยๆใส่ลงไปเขาบอกว่าเขาเอาลองเอามือผสมแล้วเอามือกำดูแล้วมันเป็นพอเป็นก้อนใช่ไหมใช่ก็โอเคแล้วพอคลายมือออกมานี่ก็จะมีแตกบ้าง 2-3 ส่วนพอถ้าไม่เอากำขี้เลื่อยมาแล้วพอคลายมือแล้วมันพอแตกนิดๆหน่อยๆยังเป็นก้อนอยู่คงอย่างเงี้ย 60-70% ใช่ไหมโอ้อันนี้สำคัญนะแฉะมากก็ไม่ได้ไม่ได้แห้งมากก็ไม่ได้ไม่เดินเลยไม่เดินไม่เดินอันนี้สำคัญอ่ะแล้วสุดท้ายเลยยิบซ้ำค่ะใช้ครึ่งกิโลค่ะยิบซ้ำค่ะผงยิบซ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือซื้อตามร้านเห็ดเหมือนกันค่ะครึ่งกิโลแล้วทั้งหมดก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็เข้าส่วนผสมเมื่อผสมกันได้ดีแล้วก็คือเอาไปเข้าทำอะไรครับเอาไปอบนะไปนึ่งนะไปนึ่งนานไหมครับ2 ชั่วโมง2-4 ชั่วโมงนึ่งเพื่อการฆ่าเชื้อใช่ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็เอาออกจากเตามาผึ่งให้เย็นแล้วถึงจะหยอดเชื้อได้อย่างนั้นก็คือเอาออกจากเตามาผึ่งให้เย็นให้เย็นก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะเอามาถึงมาหยอดครับตอนนี้กำลังจะต้องเอามาใส่ถุงก่อนสิต้องใส่มันต้องเอามาคือเรามันอยู่ในนี้ผสมแล้วนะแล้วก็มาใส่ถุงครับก็พร้อมเป็นก้อนที่พร้อมจะหยอดเชื้ออ่ะโอเคอันนี้ก็คือถ้าใครสงสัยก็กลับไปดูสาธิตในคลิปลุงปื๊ดได้ลุงปื๊ดทำให้ดูแล้วครับการเรียนที่นี่เสียค่าใช้จ่ายไหมครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับทางโครงการเขามีโครงการอยู่แล้วฮะเพื่อจะช่วยสนับสนุนในการออกไปสู่ประชาชนนะฮะออกไปสู่ท้องทุ่งหรือว่าการเกษตรทั่วไปฮะแล้วคุณพี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยมาจากสัตหีบอ๋ออยู่สัตหีบครับแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วว่าวิธีสมัครจะทำไงฮะก็คือเรามาที่เกษตรวัดยานนะฮะแล้วก็มากรอกใบสมัครลงไว้ก็คือลงชื่อนะฮะวัดยานสังวรารามที่ตรงนี้อยู่เขตอำเภออะไรเนี่ยอำเภอบางละมุงบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคครับเดี๋ยว